ู่รายการล้วงลับซับเพลงรายการที่มีความลับเป็นเดิมพันนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับทางมูลนิธิทีวีเวลา 4:15 เจอกันแน่นอนเปิดมาเลยเจอได้แน่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแขกรับเชิญเราวันนี้นี่ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ว้ายแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์นี่จะต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารใช่ฮะเป็นนายาไม่ใช่ฮะเป็นคุณครูเอาละครูฮะเราเชิญครูมาด้วยเหรอวันนี้เชิญครูมาเพราะว่าหลายคนบอกว่าลุงว่าตับแตกเอ๊ะทำไมมันเชิญแต่นักแสดงอะไรก็ไม่รู้แต่นี่คือเรียกว่าคนแล้วเนื้อหาเต็มบอกเลยวันนี้นะพวกเรามีความรู้ใช่พวกเรามาวันนี้ไม่นอกลู่นอกทางอ่ะหลายคนบอกแน่จริงเอาคนที่แบบว่ามีวุฒิภาวะมาสิมาล่วงรับดิถ้าแน่จริงครู3คนเลยเหรอ3คนเลยไอ้เหี้ยพบกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านเลยนะครับครูเมย์ภัทรวรินทร์ครูคริสโตเฟอร์ไรและครูลิลลี่ของชาติทั้ง3ท่านเลยคนนี้ไม่เท่าไหร่แต่คนนี้อาจจะใช้หมึกเยอะนิดหน่อยตีตัวเล็กนะลูกอันนี้พิมพ์หรือว่าทำมาปุ๊บแล้วทุบพิมพ์ทิ้งเลยครูหนูค่ะลูกศิษย์ครูลิลลี่ครูลิลลี่เป็นครูลิลลี่สอนภาษาไทยเป็นอาจารย์ของจิ๊บด้วยเป็นอาจารย์ครูครับขอโทษนะครับเป็นอาจารย์สอนหลายคนเลยสอนยังไงให้มันเอ๋อกันล่ะเนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่ดีไงสิ่งแวดล้อมอะไม่ดีนะคะแวดล้อมค่ะน้องคุณค่ะที่ปกป้องหนูค่ะแล้วก็ไปท่านต่อไปนี่ฮะฮัลโหลคริสยูสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโอ้ทราบอยู่วัดเสมียนเลยยูคัมมิ่งรายการคัมมิ่งกับปูนยูคัมเวิร์กพอยต์ and I go now quality show ล้วงหลับใช่ไหมฮะล้วงหลับหนูเนี่ยพื้นเพก็อยู่ที่ถนนข้าวสารบูบูนี่สอนหนูอยู่คำหนึ่งเวลาเจอฝรั่งคือแฟนบูบูคือแฟนหนูถามเลยว่าเฮลโลก่อนแล้วก็ตบท้ายด้วยวันเนาะวันฮันเลดถ้าต่อไปครูเมย์สอนเต้นครูเมย์ไม่ธรรมดาแล้วครูเมย์ต้องครูเมย์ AF ผมนี่ก็เลยไม่กล้าครูเครื่องครูเลยนะกลัวว่างานถามกลัวถูกครูด่าไหนไหนครูก็มาแล้วถามถึงเทคนิคการสอนเด็กครูลิลลี่กันเลยค่ะเทคนิคของครูลิลลี่นอกจากเบาๆแล้วมีอะไรไหมตอนนี้มันไม่เบาเลยลูกแต่พิ้วนะหนูครับท่านี้ก็พี่สไตล์เดี๋ยววะคือเทคนิคอะพูดตรงนะเราชอบดูพวกน้องๆที่เล่นตลกเนี่ยแล้วขอยืมสมุดลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้พี่ก็เอาไปใช้บ้างใช่อย่างตุ๊กกี้เนี่ยพี่ก็จะแบบเป็นแต่ว่าสไตล์ตุ๊กกี้สอนหนังสือแต่มีความรู้ภาษาไทยแต่สำเนียงออกเสียงและความสนุกเป็นตุ๊กกี้มันมีแบบหน้าตาไม่ใช่นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างนะครูให้ที่ครูคุณจะต้องเรียนแบบเช่นจะเรียนได้ไหมขอเพลงหน่อยฮะตุ๊กกี้เชิญเอารายการนี้เขาบอกว่าต้องเต็มที่ค่ะไปไม่ถูกเลยหนูแนะนำให้ครูลิลลี่เนี่ยสอนเด็กนักเรียนแบบอื่นนอกจากแบบโกตีแบบปีตุกี้แล้วเป็นครูลองคิดดูถ้าครูลิลลี่เดินอ่างแล้วสอนนักเรียนแบบอ่างสาธิตนักเรียนทุกคนครับฟังครูให้ดีนะเดี๋ยวหนูไม่ฟังนะตื่นจังมีเรื่องแล้วภาษาอังกฤษอ่ะสอนภาษาอังกฤษอ่ะไอ้ยูเนาะยูซีมียูโอเคเลทโกเทคนิคของครู
คริสบ้างของผมเนี่ยนะครับผมจะเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษคลืบช็อกโกแลตนั่นเองครับคือคนไทยชอบมองภาษาอังกฤษเป็นเหมือนยาขมคือทุกวันนี้ผมพยายามจะทำให้ภาษาอังกฤษมันสนุกมันตลกมันฮามันก็คล้ายๆครูเลลี่นั่นเองคือนำภาษาอังกฤษกลับเข้ามาสู่หัวใจของคนไทยทุกคนได้ครับครูเมย์คนละเทคนิคเลยเขาไม่จะเสียงดังจัดเถอะโอ้นั่นน่ะต้องสอนฟิสิกส์ก็ได้ไม่ต้องสอนแต่ต้องสอนพวกเราทุกคนหน่อยเอาไปเพิ่มแล้ว come on let's go เร็วเร็วเร็วจนไม่ได้จะให้อ่างไม่พึ่งขายังตังอยู่เลยใช้เสียงขมค่ะเพราะว่าเวลาเรียนเต้นหรือเรียนฟิสิกส์เต้นมันเหนื่อยมากแต่บางทีเด็กจะงอแงไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเสียงดังเด็กเขาจะพูดไม่ทันเขาจะตกใจเขาทำเลยตอนไหนมารายการร้องทีลงตัวแบบเบาๆเบาๆวันนี้ตำรวจจับทั้ง3ท่านที่จับเท็จได้นะครับคำถามมีแน่นอนนะครูลินลี่นะฮะจริงหรือไม่นะฮะจริงหรือไม่นะครับคุณครูลินลี่นะครับไปเสริมนมมาจริงหรือไม่นะเดี๋ยวเราตอบตอนนี้นะฮะจะจับครึ่งจับเซตนี่เดี๋ยวต้องถามกันถูกต้องอ่ะต่อไปครูคริสผมไม่ได้เสริมผมไม่ได้เสริมฮะยังจริงหรือไม่นะฮะครูคริสฮะจริงหรือไม่นะครับครับครูคริสนะฮะสอนภาษาอังกฤษเด็กนักเรียนสาวๆแล้วชอบแอบมองนักเรียนอยากได้นักเรียนด้วยจริงหรือไม่นะฮะครั้งหนึ่งนะครูเมย์นะครับเคยมีปัญหากับเสี่ยเจ้าของหนังรายใหญ่ท่านหนึ่งจริงหรือไม่เอาแล้วอันนี้ต้องถามขึ้นเก้าอี้ถูกถามแน่นอนถูกถามแน่นอนถูกถามแน่นอนแต่ตอนนี้นะครับเรามีโชคทองนะครับจากไอโมบาร์แขกรับเชิญนะครับอยู่กับเต้เต้บิวตี้ดริงค์ช่วงนี้นะครับกติกาของเราง่ายๆนะครับผมใบเป็นโลกนะครับอีกหนึ่งคนนะครับอยู่กับอุปสรรคของเราเป็นคนใบและอีกหนึ่งคนอยู่กับท่านเต้เต้บิวตี้ดริงค์นะครับเป็นคนไทยค่ะกติกาง่ายๆคือเอาชนะทีมพิธีกรให้ได้ได้แต่บอกได้เลยนะครับว่าการเราบอกว่าเต้เต้กี่การกันเลยว่าอะไรก็ผ่านอะไร99%ครับไม่มีใครชนะพิธีกรได้ทีมเรานี่แบบปึ๊กๆเลยและนี่สำคัญปึ๊กนี่นมหรืออะไรคะและนี่สำคัญเอาเลยดีกว่าอุปสรรคแต่ละทิศไม่เหมือนกันถูกต้องแต่อาทิตย์นี้นี่สนุกสุดยอดฮะยังไงคะไปพบกับอุปสรรคของเรานะครับที่ไอโมบายร้องอุ้ยเลยนะนี่อุปสรรคครับล้อหรอป๊อปชื่อทีมครับชื่อทีมชื่อวงเอาซางครับเอาซางใช่ครับใช่ครับมาจากไหนครับมาจากบ้านต่อยตรงนี้เลยนะอะไรจะพูดเนื่องจากอันดับแรกนี่คือพวกเราชอบในตัวศิลปินคือซุปเปอร์จูเนียร์นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็เหมือนกับเปิดรับสมัครเปิดออดิชั่นนะครับคนเข้ามาในวงครับแล้วก็มาเป็นพวกเราเอาซางก็มีการเต้นโชว์การแข่งขันก็ประมาณนี้ครับบอกได้คำเดียวเลยว่าหล่อหล่อจริงๆแต่สงสัยอะไรไม่ใครไปผูกขาไว้อะมันคืออะไรอ่ะแล้วเวลาเต้นไม่เกะกะติดมั้ยติดมั้ยลองอ้าสุดๆแล้วเท่าไหร่ไม่เกี่ยวเลยก็แล้วเดี๋ยวครับมาทำไมครับเนี่ยอุปสรรคของเราครับพี่หนุ่มยังไงก็คือเดี๋ยว1คนที่จะใบ้อยู่กับอุปสรรคของเรานั่นก็คือเดี๋ยวน้องๆเนี่ยเขาจะเต้นบัง
มาครับพร้อมครับไอ้ฝั่งดาราใครจะเป็นคนใบ้แล้วใครจะเป็นคนทายครับเดี๋ยวเราต้องเต้นไม่ต้องเต้นใช่ไหมไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นอยากได้อยากเต้นก็ได้ไม่เป็นไรได้ได้นะไม่แล้วคือ6คนก็ยืนเต้นกันอย่างนี้ครับผมแต่เราก็ต้องแต่เราต้องพูดออกไปใช่ไหมใช่ค่ะหรือถ้าเป็นคนใบ้คือเหมือนแบบไม่ใช่งั้นใช่ไหมนี่แหละด้วยกันได้ด้วยกันได้กับน้องคิดด้วยกันครับครูคริสครับเป็นคนใบ้และใครคนทายครับพี่ทายเองครูคริสเป็นคนทายประจำที่และตอนนี้นะครับประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมไหมครับครูครูคริสครับพร้อมนี่นี่พร้อมแล้วเวลาของเราลงเดี๋ยวก่อนครับเห็ดไม่ใช่พืชหรอครับพี่น้องเห็ดเป็นพืชไม่ใช่ครับมันเป็นเชื้อราครับอ๋อเป็นเชื้อราที่มีลมพัดโอ้ยเวลาจะไหม้เนี่ยต้องไหม้ว่าเวลาเขาด่าเนี่ยอะไรสดอ๋อใช่ใช่ผมเลยเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งเลยแต่ว่าเก่งนะเก่งเมื่อกี้นี่ปากกินอะไรครูตอบได้ลูกน้ำปากกินน้ำเหรอโอ้คำแรกก็ถูกเลยแต่ปกติคนอื่นเขาจะคิดไม่ถูกใช่แล้วไม่ใช่น้องก็ตีเพราะพี่กินปลาไงคะอ๋อมันต้องคุ้นใจมากผมว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครูอ้าวก็มันหล่ออ่ะการสื่อสารอ่ะแววตาเรามองกันเราเข้าใจกันทุกทีบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีการมีอุปสรรคทุกี้จะเป็นคนที่ชอบพูดตรงเนี้ยความผิดความถูกแต่วันนี้พูดไม่รู้เรื่องจริงดูอย่างเดียวเลยทุกี้ชอบคนไหนลูกชอบคนไหนเลือกไม่ได้น่ากินทุกตัวหลับตาหยิบได้เลยหลับตานี่เคี้ยวแบบได้เลยไม่ใช่ปลาเอาละครับเราทำไปได้โอ้โหสิบคำสิบคะแนนตาเราแล้วทีเนี้ยดูเองพี่ตุ๊กี้เป็นคนใบ้จ้ะและใครเป็นคนไทยก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูเป็นคนไทยเองโอเคมาครับพร้อมแล้วประจำที่เลยโอ้ยเห็นแล้วเนี่ยมีทางเดียวคือเสมอเสมอเขาก็ได้ลูกเหม็นไงเขาได้เลยแต่ก็ยังไม่เสียชื่อพิธีกรนี่ไงจิ๊บมันตัวอย่างนี้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วไงพร้อมแล้วไงพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วลูกเอาเพลงเริ่มนี่ถ้ามันไม่ทำขี้อ่อยอย่างนี้หนูว่าสีตัวให้ควายควางเลยนะพี่ชอบอีกตัวไงไม่ใช่เกมนะครับคุณลิลลี่นี่ไงเวลลี่ไงไม่อย่างนี้นะซอนอย่างนี้ไงอย่างนี้นี่ก็หลังนี่หน้าอะไรหน้าอีปลวกซอนโอเคนะฮะทำคะแนนไปนะครับทำไป10คำ10คะแนนถือว่าเท่ากันนะฮะแน่นอนนะครับเรายกประโยชน์ให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับได้รับลูกเม็ดไป1ลูกวงอะไรครับวงออซางครับผมชนะเลิศการเต้นคัฟเวอร์แห่งประเทศไทยขอบคุณวงออซางด้วยครับผมเอาละครับตอนนี้พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าเขาจะได้ลูกเหม็นอีกหนึ่งลูกหรือเปล่านะครับกับรถไฟรักสักครู่กลับมาครับกับลูกเหม็นต่างนี่นะครับแขกรับเชิญของเราอยู่กับเซฟเฟ่บิวตี้ดิ้งและตอนนี้นะครับช่วงรถไฟรักที่มีคู่รักคู่นึงนะคะเขานั่งรถไฟรักมีเวลา60วิในการบอกรักค่ะแล้วก็มีหน้าที่แค่ดูเขาค่ะแล้วก็ตอบให้ตรงกับเขาค่ะว่าเขาจะตอบเซย์เยสหรือว่าเซโนถ้าตอบเหมือนกันก็ได้รับลูกเหม็นน้ำโชคไปอีกลูกนึงค่ะนะฮะมาสครูได้ไปลูกนึงแล้วถ้าได้อีกลูกนึงถือว่ามีโอกาสสูงมากนะในการที่จะไม่ถูกลวงหลับนะครับเขาต้องทุบลูกเหม็นอีกทีนึงนะครับพร้อมที่จะชมความรักของคนทั้งคู่นี้หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับที่ไอโมบายผมรู้ว่าน้องแอ๋วชอบกินชมพู่ฮะผมก็เลยเอาชมพู่มาฝาก1จานฮะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยเชียร์ให้น้องเขาเซเยสกับผมด้วยนะฮะจะได้กินชมพู่ด้วยกันนะแม่ตลกแบบนี้ก็ออกกำลังกายไปเลยนะครับคุณข้าวฟ่างแต่ตอนนี้ไปดูฝั่งคุณแอ๋วกันบ้างดีกว่ารถไฟรักมาแล้วนะครับโดยผมลุงพันนะครับวันนี้สายถูกบอกรักก็มายืนรอสวยพร้อมอยู่แล้วนะครับน้องแอมใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแอมนี่เป็นแดนเซอร์ค่ะใช่ไหมครับผมอ้าวไหนๆมาแล้ว โชว์สั้นหนึ่งสเต็ปใช่ไหมครับ
โอเคได้ค่ะนะคะปึ๊บประมาณนี้ได้ดูเฉยเหมือนคนนิ่งๆเลยเนาะพอเวลาทุกเต้นเนี่ยโอ้โหลีลาที่ออกเลยนะครับผมทีนี้มาถามถึงสเปคประมาณไหนครับก็ชอบคนสูงตัวสูงสูงตัวสูงแล้วก็ชอบคนเอาการเอางานแบบทำงานไม่ชอบพวกเที่ยวเล่นวันๆอะไรเงี้ยพวกเที่ยวเล่นวันๆไม่ชอบนะครับชอบพวกเอาการเอางานพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอยากเจอแล้วใช่ไหมครับก็อยากอยากรู้แล้วว่าเป็นใครนะครับเอาละครับรถไฟรักขบวนนี้ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับและก็ถึงเวลาที่คุณแอมจะได้รู้แล้วล่ะครับว่าใครจะออกมากับรถไฟรักเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณข้าวฟ่างจะตลกออกหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยนะครับเชิญตั้งนานแล้วสวัสดีครับแอมครับสวัสดีครับโอ้โหคุณข้าวฟ่างมีมารยาทงามจริงๆเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ว่าเขาให้มาบอกรักไม่ได้มาประกวดมารยาทงามนะครับคุณข้าวฟ่างจำเราได้ว่าข้าวฟ่างที่เราไปทำงานกับเธอวันนั้นที่เราไปที่ออฟฟิศแล้วเข้าไปทักแอมว่าบอกแอมนี่เป็นเพื่อนกับเมย์แล้วแอมก็ไม่คุยกับเราเหมือนเราเป็นคนบ้าวันนั้นนะเราก็เลยแปลกๆเว้ยเฮ้ยคนๆนี้เหมือนคนไม่ค่อยเต็มมองภายนอกแอมเหมือนคนแบบยิงๆใช่ไหมแต่จริงแล้วแอมเป็นคนจิตใจดีอ่ะน่ารักดีเราชอบพูดตรงแบบนี้คุณแอมก็เขินแย่สิครับไม่ได้เจอแอมตั้งนานแล้วเนาะคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงตลอดเวลาเลยเอาพูดตรงๆเลยแล้วกันเดี๋ยวเสียเวลาทำมากินคนอื่นเขาเนาะก็บอกว่าชอบจากเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนคุยกันไม่กี่คำเอ็มก็เล่นไม่เป็นเที่ยวก็เที่ยวไม่เป็นแต่งตัวก็แต่งตัวไม่เป็นก็แค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอะเนาะก็รู้ว่าแอมชอบอะไรเราก็เลยไปหามาให้มีชมพู่มาฝากกินแหมกินข้าวบ้านครับตกลงจะมาให้หรือจะมากินเองครับเนี่ยเดี๋ยวไปกินกันหลังรายการอ้าวสุดท้ายแล้วขออนุญาตลุงพันเลยครับครับบอกน้องเลยว่าชอบจากที่เราเป็นเพื่อนกันมาวันนี้ขอเป็นแฟนได้ไหมขอเป็นแฟนครับอาจยังไม่เห็นว่ารักมากมายอาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้อาจยังไม่เห็นเอาล่ะครับและนี่ก็คือไม้เด็ดที่คุณข้าวฟ่างเตรียมมาให้คุณแอมในวันนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณแอมจะรู้สึกยังไงหมดเวลาครับและตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแอมแล้วล่ะครับว่าจะให้โอกาสคุณข้าวฟ่างได้หรือไม่ผู้ชายตลกคนนี้จะสามารถพิชิตใจคุณแอมได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับและก็ถึงเวลาที่คุณแอมจะต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะ yes หรือ no เอาละครับนั่นคือเขากำลังจะดูนะครับว่า say yes หรือว่า say no นะฮะอยากกินชมพู่กับเขาไหมลองวิเคราะห์หน่อยฮะแต่อยากเป็นแอมจังเลยเนาะนานผู้ชายก็ตดดูดีนะดูดีนะมีความพยายามมีความตั้งใจเราต้องการแค่คำตอบเดียวครับปรึกษากันว่าจะตอบ say yes หรือ say no ปรึกษาก็ได้เลยครับต้อง yesเราเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราเป็นผู้หญิงเรารู้ดีเรามันน่ะแหมผู้ชายเขาสักขนาดนี้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าฮะใช่วันนี้เราวันนี้เราเป็นผู้หญิงนะครับเราเป็นผู้หญิงค่ะเรามีอยู่3เพศให้เลือกกันเลยนะคำตอบของเรานั่นก็คือเซ่งเย่เซ่งเย่ค่ะผมไม่เปลี่ยนท่านหนึ่งดูรายการนี้ก็เวลาผมได้โอกาสได้ดูทุกครั้งก็เห็นเขาก็เซ่งเย่กันทุกครั้งผมไม่เปลี่ยน1ครั้งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจัดไปค่ะจัดไปเบาๆนะครับเบาๆเซเยสเซเยสเซเยสค่ะเซเยสค่ะแต่ผมว่ามันนั่นแหละค่ะจัดไปเลยหนูเฉลยมาโอเคครับถ้างั้นนะครับเราไปดูคำตอบพร้อมๆกันนะครับว่าเธอจะเซเยสหรือว่าเซโนจากที่เราเป็นเพื่อนกันมาวันนี้ขอเป็นแฟนได้ไหม
หมดเวลาครับเขาอยากได้ผู้ชายที่เป็นความเป็นผู้นำสูงถูกต้องไม่ได้อยากได้ความเป็นตลกมากมายใช่ไอ้ที่ตลกก็ได้แล้วก็เป็นผู้นำก็ได้ไงใช่ไหมใช่ไหมครับชมไปแล้วคิดว่าผู้ชายเขาจริงใจอ่ะเขาร้องเพลงรู้สึกแววตามันใช่อ่ะก็ยังจะแย่สุดนั่นแหละก็คือเขาทำอะไรของเราอีกว่าเป็นนางไงหรือว่านี่คือแอบไงคะถ้าเป็นแอบอย่างเงี้ยได้เลยโอ้โหต้องทำสูตรเราเอาล่ะตอบไปแล้วไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกนะครับว่าทำไมนะครับเธอถึงได้เซโนครับครับผมก่อนอื่นต้องถามความรู้สึกของน้องแอมก่อนทำไมถึงตัดสินใจที่จะเซโนครับเพราะอะไรครับก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เลยก็เลยต้องปฏิเสธก่อนแต่สิ่งที่เขาพูดมาใน60นาทีครับมีสิ่งไหนที่รู้สึกประทับใจบ้างมั้ยครับประทับใจเพลงค่ะว่าเป็นเพลงที่ชอบที่ชอบแต่ก็ไม่อาจที่จะทำให้เราถึงกับเซเยสได้ใช่เพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วโอกาสต่อไปข้างหน้าล่ะครับมีโอกาสที่จะเรียนรู้กันไหมครับก็ต้องดูต่อไปแสดงว่าแอมเองก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณเข้าฟ่างไหมครับถ้าเขาฟังอยู่ตอนนี้ก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะที่รู้สึกดีๆด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนละกันถ้าโอกาสหน้ามันจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ก็ค่อยมาดูกันดีกว่าขอบคุณมากค่ะนะครับผมแหมวันนี้รถไฟรักของเรานั้นเซโนนะครับผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องแอมมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับผู้ชมครับและนี่คือรถไฟรักครับรู้สึกก็โอเคครับสมเหตุสมผลแล้วก็เพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนเองไปขอเป็นแฟนเลยผู้หญิงที่ไหนเขาจะรับอะฮะอยากจะบอกว่าดีแล้วรู้ว่าชอบเพลงนี้ไงก็เลยร้องให้ฟังก็คงความสัมพันธ์หลังจากนี้ก็คงต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับแค่เป็นเพื่อนก็รู้สึกดีแล้วแต่ถ้ามีโอกาสพัฒนาขึ้นไปได้อีกก็จะดีครับผมเขาบอกว่าต้องการคนที่มาเป็นผู้นำนะที่แน่ๆนะครับแขกรับเชิญนะตอบไม่ตรงไม่ได้ลูกแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้มีคุณเดิมนะครับนั่นก็คือสาวสรุปเป็นไว้1ลูกนะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูให้ได้นะครับว่าทั้ง3ท่านจะทุบลูกเหม็นแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวกลับมานะครับกับลูกรับจริงหรือไม่ครับพี่ครับคุณท้องก่อนแต่งจริงหรือไม่อ่ะจริงค่ะใครๆก็รู้ใครก็รู้ใครๆก็รู้ครับจริงหรือไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะมาล้วงเเป็นผู้ถูกเลือกนะฮะให้มาทุบลูกเหม็นนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณจิ๊บเตรียมตัวนะฮะดูสัญญาณจากผมนะครับถ้าพร้อมแล้วและนี่คือการทุบลูกเหม็นนะฮะเพื่อไม่ให้ถูกลวงลับถ้าทุบโดนนะฮะถ้าทุบโดนนะครับพิธีกรถูกลวงลับถ้าทุบไม่โดนแขกรับเชิญถูกลวงลับเองค่ะถ้าพร้อมแล้ว1
2 3หย่อนครับแล้วนะครับถ้าหากว่าตอบแล้วไม่ผ่านตับแตกตับแตกคือบทลงโทษของเรานะฮะและตอนนี้นะครับตับแตกของเรารออยู่แล้วที่ไอ้โบ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงกับหัวร้านไปแล้วครึ่งต้องการแป๊ะยิ้มไหมเดี๋ยวเป็นให้ก็ได้อะไรนะเดี๋ยวเป็นแป๊ะยิ้มให้ก็ได้เป็นยังไงอ่ะนี่ไงเอาพัดมาอามิวสิกยังไงต้องเลยยังใหม่แล้วยังไงครับตับแตกวันนี้ตับแตกของเราง่ายๆเลยอันนู้นมานี่ถือโอ้ไม่ชอบฮะกินประทัดถอยหน่อยถอยชูมือแหกแล้วเราไม่ได้ฮะเรามีเดี๋ยวเรามีให้ดูด้วยนะจะทำอะไรมากจุดประทัดบนมือนะครับวันนี้ที่พูดเล่นแค่นี้พูดจริงจริงใครตัดแตกจุดประทัดบนมือว่าเอาสิงโตว่าไปเข้าข้างในอ่ะโอเคเชิญครับเชิญครับตัวตีไปได้หมดนะเอาละครับแน่นอนนะครับวันนี้ตับแตกของเรานะครับนั่นก็คือจุดประทัดบนมือแล้ววันนี้นะครับเราจะล่วงรับทั้ง3ท่านเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไงคะวันนี้มีผู้สัญชาติกรณีด้วยใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญค่ะมาคอยตัดสินนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ3ท่านนะคะท่านแรกพันตำรวจโทนันสกลอัจฉนสุภาค่ะท่านที่2พันตำรวจโทจรัสธรรมชนารักษ์และท่านสุดท้ายนักจิตวิทยาค่ะอาจารย์สิทธิเดชคุ้มเสรณีค่ะแล้วก็พร้อมแล้วนะฮะครูคริสนะฮะประจำที่เอาละครับวันนี้นะฮะคุณซูเปอร์ก็ประจำที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นอนนะครับว่าคนที่มาช่วยรุ่งรับอีกหนึ่งท่านนะฮะเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วคอยอยู่แล้วนะพบกับเธอเลยขชาภาพยาเกโอ้โหชุดกระดุมแม่ล่างนี่ติดหรือว่ามันเปลี่ยนวะฮะมันเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับตอนนี้กำลังที่ผูกอะไรมาผูกอะไรมาผูกพี่ต้อยนักกะล่าทำมาให้ที่พี่มดดำมันเริ่มคุ้นเคยกับชื่อนะมดดำพญาเกดูเฉยเฉยมันชินชาซะมากกว่าน้องเอ๋ยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนแปลว่าอะไรครับตามความหมายของคำศัพท์ภาษาไทยพญาเกนี่คืออะไรฮะพญาก็คือเทพหรือเจ้าเจ้าแห่งเกบอกแล้วไงเมื่อกี้พี่สนใจเอ๊ะน้องมดดำเปลี่ยนนามสกุลเมื่อไหร่คุณครูมากันเยอะคุณครูต่อเ
าเอาเบาๆเบาๆวันนี้เราถามอะไรหนักใช่ไหมไม่ฮะไม่เชื่อละครายการนี้ได้ข่าวว่าตับแตกทุกคนนี่คือหนึ่งก่อนนะผมกลัวจะมาเหมือนคุณผ่านนักเรียนมากี่คนมีฮะมีเรื่องอะไรครับมีฮะไปพบไปเอาละครับเราขออนุญาตเริ่มเลยครับประเด็นแรกครับเอาละครับคุณทำรายการคริสเดลิเวอรี่อยู่อยู่กับพี่สาวมาดามคือพี่ตุ้ยตุ้ยกับพี่ไก่สมาพลเอาพี่ไก่เป็นพี่สาวด้วยเหรอครับพี่อุ้ยพี่ไก่ครับเราขอถามกันเลยด้วยกันครับว่าคุณก็มีทอล์คโชว์คุณเองด้วยใช่ครับครับนะครับเราต้องขอถามเลยครับจริงหรือไม่ครับมีคนบอกว่าคุณเนี่ยเป็นฝรั่งจอมปลอมฮะแล้วก็แบบว่าแอปเป็นฝรั่งแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษนี่จริงหรือไม่ฮะจริงครับเยอะมากเลยฮะในอินเทอร์เน็ตจะชอบมีคนเขียนด่าเยอะนะว่าเหมือนว่าโอ้ยหน้าอย่างนี้ฝรั่งหรือว่าทำไมใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าบอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือพูดไม่เก่งใช่ไหมก็ต้องพูดโดยตามตรงนะว่าพ่อผมเป็นฝรั่งนะครับก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก็30ปีในเมืองไทยแล้วแล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยเป็นครูสอนภาษาไทยนะครับแล้วก็ส่วนที่บางคนชอบท้วงว่าเหมือนว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดไม่ค่อยดีเป็นเพราะว่าเวลาเราทำงานทำรายการในทีวีไทยเนี่ยอยู่ดีจะมาบอกว่าจะมาพูดเหมือนครับแล้วตอนนี้นะครับโรงเรียนของผมก็อยู่ที่ Central World มันจะรู้สึกมันจะแปลกๆ Central World ภาษาไทยเรียกว่าถึง Central World อยู่ข้างๆ Paragon อะไรเงี้ยมันจะแปลกๆ Paragon ใช่มั้ยฮะดังนั้นบางครั้งเนี่ยคือถ้าอยู่ฝรั่งเลยผมก็จะคุยภาษาอังกฤษแบบเป็นฝรั่งไปเลยครับแต่ถ้าอยู่ฝรั่งเค้าเรียก Paragon ยังไงฮะSiam Paragon ครับ Siam Paragon แต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยเป็น Paragon ครับ Paragonพารากอนพารากอนแบบแบบไทยแบบไทยจะเรียนไงเนี่ยก็อ่านตรงๆเต็มมาตราพารากอนพารากอนไปพารากอนจริงเลยครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ย over acting เยอะไปเวลาพูดนี่หูต้องใส่สำนองสำเนียงหลายคนบอกว่าคุณเนี่ยชอบทำเสียงดัดจริตจริงหรือไม่ฮะดัดจริตก็ที่จริงแล้วไม่ได้ดัดจริตครับแต่ว่าแต่ผมว่าคุณคิดดัดจริตน้อยกว่าคุณมดดำก็ดูเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมภาษาอังกฤษต้องดัดจริตจริงใช่ใช่ใช่ไหมคุณพูดคำว่าดัดจริตหน่อยสิดัดจริตจริงจริงแล้วต้องท้าความนึงคือบ้านเราเนี่ยจะมีคนไทยอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วนะครับคือผมจะเรียกว่าเป็นชาวไทยสำเนียงเขาเรียกสำเนียงฮอลแลนด์ก็คือสำเนียงชาวดัชก็คือชอบพูดภาษาอังกฤษเหมือนชาวดัชคือดัชริตนั่นเองครับดัชริตใช่คือมาเรียสตรงนี้อันนี้เมาอันนี้เมาฮะ My name is Sophia. สำเนียงหนูสำเนียงของหญิงนุช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  Hey youแค่ยืมปากจะมาก่อนเลยต้องคุยกับคุณคิดสิคราวจริงหรือไม่คุณคิดนะจริงหรือไม่คุณคิดว้าวว้าวอะไรวะจริงหรือไม่คุณคิดคุณเป็นฝรั่งดัชริตอ๋อไม่ใช่ฝรั่งยาแต่ตอนนี้จักริตกับคุณคิดถ้าผมถามบ้างจริงหรือไม่นะฮะคุณคิดฮะครับคุณนี่เป็นอาจารย์เนี่ยนะฮะเพราะคุณหวังหาผลประโยชน์ยังไงจริงๆแล้วนะคุณต้องการกินเด็กนักเรียนของคุณเองจริงหรือไม่ฮะนั่นไงนั่นไงรู้ไหมครับทุกวันนี้นะครับผมคือไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงแน่ๆครับคือทุกวันนี้เนี่ยผมเลิกสอนมหาวิทยาลัยมานานมากแล้วนะครับสมัยก่อนสอนมหาวิทยาลัยแต่ว่าปัญหาคือสองประเด็นที่ลาออกเลยนะครับจากมหาวิทยาลัยก็คือหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางมหาลัยเขาจะให้เงินเดือนเขาจะไม่ค่อยสูงแล้วก็คือถ้าเรามาทำธุรกิจของเราเองเนี่ยหรือไม่ว่าจะทำรายการโทรทัศน์หรือทำโรงเรียนเนี่ยมันจะมีรายได้ดีกว่าใช่ไหมโอกาสจะดีกว่ากับสองเนี่ยคือทุกวันนี้ถ้าไปสอนเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยครับเพราะว่าถ้าคุณหนุ่มเข้าไปนะครับคุณหนุ่มเขาจะโอ้โหเขาเรียกว่าคือสมัยก่อนนะครับเขาจะใส่เป็นมินิสเกิร์ตแต่ทีนี้ก็จะใส่เป็นนาโนสเกิร์ตนาโนคือนาโนคือเล็กกว่ามินิหรือจริงมันจะมีมากกว่านั้นนะฮะใช่ไหมคือเวลาเราไปสอนเนี่ยก็มันจะมีปัญหาก็คือว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงแรงแรงเยอะแล้วก็จะมีทั้งผู้หญิงเอ่ยทั้งผู้ชายแบบที่เป็นท่าแบบเก่งเก่งเก่งกว่างเยอะเก่งกว่างอยากเก่งอยากเก่งผมก็เป็นแฟนรายการนี้ผมเห็นคุณหนุ่มเรียกว่าทุกครั้งผมก็เลยติดปากเขามีหลายชื่อฮะมีมดดำพอลโลโจ้ขชาพาพยาเกล่าสุดใดล่าสุดที่มามีนี่ตุ๊ดตาหน่อยล่าสุดตุ๊ดตาหน่อยละตุ๊ดตาหน่อยจะเข้าวงการแล้วเนาะอ๋อใช่ปีแล้วแหมอ้วนร้อยเมียบอกแล้วจะเรียกว่าไอ้อ้วนร้อยเมียครับทำไมฮะผมหน่อยอ้วน3,000เมียแล้วถ้าคุณหนุ่มไปสอนมหาลัยนะครับคุณหนุ่มจะเพิ่มอีกหลายพันเลยผมอยากไปมากเลยอยากเห็นกระโปรงน้องยิ้มน้องยิ้มสมีสมีตราสมีตราสมีตราสมีครับจริงหรือไม่นะฮะคุณเนี่ยนะครับจัดทอล์กโชว์ขึ้นมาครับเพื่อที่จะเทียบรุ่นกับโน้ต
อุดมจริงหรือไม่ฮะไม่จริงครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนี่คือเท้าความก่อนว่าหลายคนจะชอบหาว่าผมไปเรียนแบบเขาใช่ไหมครับคือถ้าผมไปเรียนแบบพี่โน้ตเนี่ยอย่างนี้ต้องบอกพี่บี้เดอะสตาร์ไปเรียนแบบพี่เบิร์ดธงชัยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีนักเดี่ยวไมโครโฟนอยู่แค่คนเดียวคือคุณโน้ตใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไปดูประเทศอังกฤษประเทศอเมริกามีนักเดี่ยวเยอะมากใช่ไหมครับแต่ทำไมบ้านเราสมัยก่อนจะมีเยอะอย่างเช่นอาจารย์สุขุมอาจารย์จตุพลเลยจะมีเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้บ้านเรามีอยู่แค่คนเดียวมีคุณมีนันเน็กด้วยนันเน็กก็มีนันเน็กก็มีบ้างใช่ไหมครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าคือมันเป็นศิลปะนั่นที่ผมทำมานานแล้วเวลาผมสอนผมก็จะทำทอล์กไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำเหมือนกันพูดถึงการสอนของเขาหน่อยครับจริงหรือไม่ครับคุณเนี่ยพยายามจะเทียบรุ่นอย่างครูแอนดรูบิกอันนี้ก็เป็นครูที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษต้องไปหาเขาใช่ครับแล้วก็ครูเคสพยายามจะแบบเทียบรุ่นให้เท่าเทียมกับเขาจริงหรือไม่ฮะอย่าใช้คำว่าเคสไม่จริงครับแต่อย่าใช้คำว่าเทียบเลยคือไม่ว่าจะเป็นคุณแอนดรูคุณครูเคสหรือว่าแม้กระทั่งคุณโนดุดมเนี่ยนะครับก็มีสไตล์ก็คือเขาก็เป็นสไตล์ของเขาแต่คือเขามันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจดีกว่าสรุปก็คือแอนดรูบิกกับครูเคสกับแม้กระทั่งคุณโนดุดมเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเหมือนจะตามรอยเขาว่าเหมือนเขาเขียนหนังสือเขาเป็นอาจารย์ดังออกโทรทัศน์ใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะสอนคนได้เยอะนะฮะแล้วก็อย่างเช่นคุณโน้ตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าเขาก็ทำทอล์กโชว์ทำเดี่ยวไมโครโฟนให้คนหัวเราะแต่ของผมอาจจะเป็นหัวเราะแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของการสอนภาษาอังกฤษอยู่วันนี้นะครับคุณคริสมีอะไรอยากจะพูดบ้างไหมครับครับฝากไว้ครับว่าทุกวันนี้สำหรับเด็กไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยทุกคนเราขาดการศึกษาพอสมควรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคือประเทศชาติเราจะดำเนินได้ถ้าเรามีหัวสมองกับหัวใจที่ดีนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ครับแล้วก็ถ้ายังมีหัวสมองที่ดีภาษาอังกฤษในยุคสมัยนี้และยุคสมัยในอนาคตเนี่ยจะช่วยประเทศชาติและช่วยคุณได้เยอะมากครับช่วยฝากเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึงฮะครับเกี่ยวกับอะไรนะสมองอะไรนะเมื่อกี้ก็นะครับก็คือ if you like to have a good life ใช่ไหมครับผม a good life นะครับ a good job a good countryใช่ไหมครับ you should have two things a good brain and a good heart นั่นเองครับ so เขาบอกว่า education ใช่ไหมครับ helps the brain and religion helps the heart นั่นเองครับก็คือศาสนาจะช่วยเรื่องของหัวใจแล้วก็การศึกษาจะช่วยเรื่องสมองนั่นเองเดี๋ยวก่อนไปขอนิดนึงจริงหรือไม่ครับว่าคุณกำลังจะแต่งงานจริงหรือไม่ฮะใช่ครับมกราเนี่ยครับมกรานี่แต่งแล้วกับผู้หญิงที่ไหนครับแต่งกับผู้ชายหรือผู้หญิงฮะผู้หญิงต้องชัดเจนนะฮะผู้หญิงครับผู้หญิงนะนี่ฉันชื่อคริสโตเฟอร์แล้วไม่ใช่คริสติน่าคุณจะถามใครคำถามนั้นอะอะไรถามดีกว่าเดี๋ยวผมถามแม่วันนี้มีผมถามแม่คนที่แต่งงานแล้วผู้หญิงเป็นใครครับยังไงอ๋อเขาเป็นคนนอกวงการครับก็อยู่ด้วยกันมาก็รู้จักกันมาก็ประมาณ6-7 ปี 7 ปีแล้วครับ7 ปีแล้วก็เขาก็ทำงานอยู่กับผมฮะก็เป็นคนที่อยู่กับผมตั้งแต่วันที่ผมไม่มีอะไรจนถึงวันนี้ครับก็ช่วยมาก็ต้องขอบคุณความยินดีกับเขานะฮะที่จริงแล้วเราเคยฟังสัมภาษณ์เขาในรายการหนึ่งกว่าเขาจะมาเป็นคุณคริสโตเฟอร์ได้วันนี้ก็ไม่ใช่อุปสรรคเยอะมากครับอุปสรรคของคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณขอสักนิดนึงได้ไหมครับอุปสรรคกว่าจะมาเป็นวันนี้ก็อย่างเช่นอย่างแรกก็คือเรื่องของจะไปสมัครเป็นอาจารย์มหาลัยก็10 กว่าที่ก็ปฏิเสธไม่เอาใช่ไหมฮะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสมัครไปขายหนังสือก็ไม่มีใครเอาพอหนังสือมีสำนักพิมพ์นึงเขาโอเคที่จะซื้อไปขายที่บุ๊กแฟร์เปิดที่บุ๊กแฟร์ขายได้ประมาณ10 วันนะฮะประมาณ80 กว่าเล่มเองใช่ไหมฮะเราก็เหมือนเฮ้ยเราก็เลยเหมือนอุตส่าห์เหมือนเขียนมาแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนอื่นยอมแพ้ไปแล้วแต่ผมก็เลยคิดว่าเหมือนผมก็เลยวิเคราะห์เฮ้ยคนอื่นเขามีหนังสือตั้ง2-3 เล่มสงสัยเรามีแค่เล่มเดียวเขียนไปอีกเล่มนึงไปขายอีกเขาก็บอกเฮ้ยบ้าเปล่าเล่มแรกยังขายไม่ได้เลยผมบอกพี่เชื่อผมนะครับถ้าพี่อีกสักเล่มนึงนะครับมันจะน่าจะเวิร์กก็พิมพ์ไปปุ๊บก็ขายไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วยังไงฮะก็คือแต่สุดท้ายก็พอบางทีโอกาสของคนมันมาครับคือผมเชื่อว่าจังหวะคือใช่ครับคือต้องฝากสำนักทุกคนว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเหมือนผมจะเปรียบเทียบเหมือนเรือนั่นเองคือเราต้องพยายามสร้างเรือของเราให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็สร้างใบเรือให้มันใหญ่ที่สุดไว้คือเราไม่มีวันรู้ครับว่าลมมันจะพัดมาวันไหนอย่างเช่นถ้าลมมันมาพัดปุ๊บเนี่ยถ้าเรือเราพร้อมและใบพร้อมเนี่ยมันจะแล่นไปไกลมากแต่คือถ้าแบบทุกคนไม่นั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเฮ้ยลมมาสร้างเรือพอสร้างเสร็จปุ๊บลมไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็คือเราต้องเตรียมตัวตลอดเวลาครับโอ้โหวันนี้เราได้อะไรดีๆจากเขาแล้วครับคุณคริสโตเฟอร์ไรท์ครับครับโอเคนะฮะถือว่าดีมากๆนะฮะวันนี้เป็นเทปคุณครูจริงๆครับนะฮะโอ้โหถือว่าได้อะไรแบบประสบการณ์สักอย่างได้มุมมองด้วยบางทีคนจะมาว่ารายการล้วงลับตับแตกเนี่ยจะต้องมาแรงอย่างเดียวเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทปนะที่วันนี้เราอยากจะแบบว่ามันได้แง่คิดใช่ไหมครับแต่ความแรงนั่นนะครับกำลังจะเริ่มแล้วตอนที่ครูลิลลี่ครับอาราธนาครูนะต้องครูครูลิลลี่นะครูลิลลี่นะครูลิลลี่ครูลิลลี่นะฮะประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอรู้
รอเรือรอดิงมาดำชั่วมากเลยภาษาไทยเนี่ยไม่เป็นไรลูกขอให้หนูคิดดีก็พอแล้วลูกคิดชั่วไม่เป็นไรแต่ใหญ่จะคิดชั่วลูกพี่ตาละฉันตาน้องหนึ่งดอกก่อนหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นจริงหรือไม่จริงไหมเริ่มต้นเลยเหรอเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยโอ้หัวใจเต้นร้อยสิบกูจะลงจริงเหรอลูกหัวใจที่แม่เต้นร้อยสี่สิบอ่ะกลับบ้านทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วไม่หนูออกคนดูเป็นล้านๆไม่ใช่หรอจริงหรือไม่ครับคุณครูลิลลี่ครับนี่ไงคุณแต่งตัวทำเป็นสาวเอื้องเหนือสาวเอื้องเหนือนะฮะสาวชุดไฟตลอดเวลาเพราะคุณแอบฮะทำเป็นแบบรักผ้าไทยคุณอุปากสั่นขนาดนั้นเลยเหรอฮะแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะต่ออะไรต่ออ่ะถามต่อแต่ตอนอยู่บ้านคุณชอบใส่ทูพีซจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะไม่จริงน้องมดดำเนี่ยอาจจะเอาข่าวที่บอกว่าไม่ได้กรองถูกไหมคะทูพีซรุ่นนี้จะไปใส่ทูพีซได้ไงล่ะไปแยกอยู่บ้านเดินถ้าเกิดชายหาดอะทูพีซได้คุณใส่ทูพีซรองเท้าใช่แว่นตากับรองเท้าโอเคไหมแว่นตา1ชิ้นรองเท้า1ชิ้นที่ทูพีซไหมคะพัทยาดิฉันเดินเล่นๆสวยๆเบาเบาๆที่คุณชุดที่คุณจะใส่ในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันก็ใส่อย่างนี้ค่ะนี่คือชุดหนักๆใช่ไหมคะเบาๆค่ะน้องตุ๊กกี้เบาๆคุณหนุ่มคะอะไรเดี๋ยวน้องเมย์จะมาด่าดิฉันนะคะออกอากาศจับอะไรขาหน้าค่ะคุณหนุ่มทำไมดูอะไรอะไรคิดอะไรอยู่ทำไมทำเสริมอะไรครับไม่ได้เสริมของจริงค่ะจริงหรือไม่ครับว่าคุณลิลลี่ครับเวลาถามไม่ต้องบอกมองตาพี่ถามไปเราอยากถามแล้วถามไปจริงหรือไม่ครับคุณไปเสริมหน้าอกมาจริงหรือไม่ฮะจริงค่ะอ้าวทำไมล่ะคุณนมอย่าไปข่าวเดี๋ยวก่อนไอ้ฉากนี้เอาออกไปเนี่ยไม่เอาออกหมดคุณครับขอลงดูนิดนึงเอางี้มาข้างหน้าเลยเดี๋ยวมาข้างหน้าเลยอ่ะตะการเปล่าแขกองเลยเหรอเล่นผมไปทำหน้าออกมาฮะหน้าอกที่คุณไปทำมาเคยได้ยินไหมคะว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ผู้หญิงจากแหว่งแต่งไปก็เท่านั้นจัดจี๊ดจับมือหนูเบาว่าจริงนะจริงคำถามต่อไปจริงหรือไม่นะฮะคุณชอบคิดว่าตัวเองเป็นนางงามถึงขั้นเคยไปประกวดนะฮะมิสACDC เป็นตัวแทนประเทศไทยมาแล้วจริงหรือไม่ฮะเขาดูเขาได้ดูด้วยมันไม่ใช่ความคิดอะคุณหนุ่มมันเป็นความจริงอะว่าเราก็เป็นนางงามอะถามว่าดิฉันกับพรทิพย์นั่งฮิรกนกแตกต่างกันตรงไหนตรงทุกตรงเลยทุกตรงโอเคทุกตรงที่เหมือนกันโอเคเบาไอ้ดิฉันว่าดิฉันจะมีงานเธอแล้วไงอย่างเงี้ยคือทุกคนเป็นนางงามอ่ะคุณหนุ่มถามว่าเอาอะไรมาตัดสินว่าดิฉันไม่ใช่นางงามนั่นไงฉันอ้วนเหรออย่าได้แคร์สื่ออย่าได้แคร์สื่อเพราะสื่อไม่รู้จักเราคือทุกคนอ่ะก็เป็นนางงามได้ครับคุณอย่าเอาว่า36 24 36ตัดสินว่าคือนี่คือนางงามอย่างงี้ก็เป็นได้40เมตรก็เป็นนางงามได้10เมตรมดดำคะเห็นในทีวีหนูเป็นคนน่ารักนะคะวันนี้คุณครูเห็นตัวจริงก็น่ารักค่ะไม่ต้องพูดนะครับก็เป็นการกุศลของหาเงินช่วยหาเงินช่วยเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ครูทั้งหมดกี่คนฮะเขาเอา40กว่าคนแต่ได้ที่เท่าไหร่ครับที่3ค่ะโอ้โห38หรือเปล่า38หรือเปล่าที่3ที่หนูไม่เข้าใจภาษาไทยหรอคะโอ้โหเดี๋ยวต้องติวเดี๋ยวต้องติวเดี๋ยวแรงต้องติวเดี๋ยวอย่างเงี้ยเอาแล้วต้องแรงตอนแต่งตัวหนูก็ดูเรียบร้อยดีนะลูกมดดำเนี่ยมือถือไมค์ไฟส่องหน้าหนูทำได้เสมอพี่ก็ถือว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะอย่าได้แคร์ใช่ไหมคะตุ๊กใช่ได้ค่ะคุณครูจริงหรือไม่ครับคุณครูลิลลี่ครับคุณแอบคบกับเด็กคุณมีแฟนเด็กกว่าคุณอายุรุ่นราวคราวเดียวประหนึ่งแม่คบกับลูกจริงหรือไม่ฮะเอาแล้วไงจริงค่ะคบกันแต่เขาเป็นลูกศิษย์ไงแต่ไม่ได้คบเป็นแบบคุณอย่าแอบคุณอย่าให้แอบสิแอบอันนี้คือหนูพี่คือพี่อย่าโตหนูมาให้พี่สิไม่เอาหนูก็คือหนูอะใช่ป่ะเราคบเด็กเพราะเราเป็นครูสอนเด็กใช่ไหมใช่ถ้าถามว่าไม่
ถ้าทำเลวอย่างนั้นเนี่ยไม่มีวันนี้หรอกลิลลี่อ่ะกิฟยังเป็นกิฟยังสนิทกับอาจารย์ลิลลี่เลยไม่มีเรียนต่อไปอาจารย์ลิลลี่แฟนไหมที่บอกไปไม่มีนะจิ๊บไม่เห็นอาจารย์ลิลลี่เคยยุ่งกับใครเลยแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่กับพวกจะมีแบบเป็นลูกสมุนโอ้นั่นไปเรียนกับเขามาแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ลูกสมุนอย่างเมื่อก่อนอาจารย์มีแฟนนะมีค่ะแต่ไม่ใช่ลูกศิษย์จบถ้ารู้แล้วไม่ใช่กูไม่เอาลูกศิษย์มาทำแฟนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยจรรยาบรรณครูถูกเอาละคำถามต่อไปอาจจะเครียดซะหน่อยสำหรับคุณจริงหรือไม่ครับ คุณอึดอัดมากที่คุณเป็นครูสอนภาษาไทยโดนแบนจากครูเก่าๆเพราะหาว่าคุณเนี่ยตลกไร้สาระและอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นเพศที่สามจริงหรือไม่ครับถือว่าอึดอัดหรือเปล่าไม่จริงไม่อึดอัดไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะสนใจตรงจุดนั้นอ่ะเพราะว่าทุกคนน่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือถูกไหมใครจะทำให้ทุกอย่างรักเราหมดไม่เป็นไม่ได้ก็ถือว่าเราหน้าที่ของเราลูกศิษย์รักผู้ปกครองรักจบตอนจิ๊บมาจิ๊บติดไหมฮะติดค่ะติดนะสอนหลายคนติดหมดเลยมีใครบ้างฮะที่สอนมาแล้วทีมงานค้นมาว่าใครบ้างครีมเต้นซินีน้องครีมวุ้นเต้นแอปทักษะอ่อนนุ้ยสุจิรานุ้ยสุจิราที่เป็นผู้หญิงที่ใช้ภาษาไทยได้ดีมากใช่ใช่ต้องยอมรับหยวนไม่ได้เพราะครูนะคะเพราะตัวเขาเองหยวนดากันไฟค่ะเจนนี่เทียนโพสุวรรณเจนนี่น้องเป๊กผลิตโชค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 เป๊กนี่ก็เป็นทำไมพูดถึงเป๊กแล้วหนูแบบหน้าแดงอยู่สังกัดเดียวกันฉันขอรู้พิธีกรนั่งดีกว่าเชิญครับทำไมต้องแบบว่าแบบทำไมต้องแบบพิธีกรเดียวกันตึกเดียวกันแววตามันมีจริงหรือไม่ครับคุณมดดำคุณอยากกินเป็ดผลิตโชคจริงหรือไม่ไม่จริงไม่จริงแล้วยิ้มยิ้มอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกไม่เอาหัวไปใส่นะไม่จริงเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงหรือไม่ครับคู่ปรับของคุณมีอยู่อีกหนึ่งคนใครคุณเจอกันไม่ได้คุณเจอกันจะต้องคนคนนั้นคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงหรือไม่ฮะไม่จริงค่ะเพราะดิฉันกับพี่ยิ่งศักดิ์ไม่เคยเจอกันเลยแต่วันก่อนไปสอนที่อุบลราชธานีไปตรงตลาดหุยคุณครูทำอาหารอร่อยจังเลยถามดิฉันนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันครูลิลลี่ค่ะสอนภาษาไทยพี่แม่ค้านี่ก็บอกว่าช่างจำเนาะทำอาหารเก่งตรงไหนเลยเนี่ยหนูว่าจำง่ายมากถ้าเกิดว่าหนูถ้ามีสอนภาษาที่ดีอ่ะสองคนนี้ต่างกันมากไม่แต่หลายคนนะว่าทักว่าพี่เนี่ยมองบางมุมนะเหมือนเป้ยปานวาดไม่ใช่บางคนเขาพูดพี่ไม่ได้พูดเองเบาๆเบาๆเป็นคำพูดเบาๆเขาพูดเองฉันไม่ได้พูดเอาบางมุมมานะเอามุมไงมันก็บางมุมไหนมันต้องมีแหละต้องมีบางมุมเขาเนี่ยอยากจะสวยมากคุณหนุ่มรู้ไหมจริงหรือไม่ครับคุณเนี่ยแหละเป็นเจ้าแม่ยาลดความอ้วนเลยยาลดความอ้วนชนิดไหนดีเนี่ยกินหมดเขาทดลองมาหมดแล้วจนเกือบหายใจไม่ออกเกือบตายจริงหรือไม่ฮะจริงค่ะเห็นไหมแต่ไม่ถึงขนาดตัวแม่เจ้าแม่หรอกคือวัยเด็กนะอยากจะสวยนะทุกที่เนาะพี่ก็อยากว่าอยากจะหุ่นแบบตุ๊กกี้น้องจี๊บอะไรอย่างเงี้ยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะเบาๆตอนนั้นหุ่นเท่าหนูผมผ่าครึ่งนี้ละให้หมอผ่าครึ่งเงี้ยครับก็จะได้เข้าสัญญากรรมแบบผ่าครึ่งตัวไปอย่างเงี้ยครับยาวใช่ไหมอาจารย์ครูนี่ผมไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยพี่ตอนนั้นก็เคยอ้วนเท่าหนูอะคุณผู้ชมนี่ก็โชว์แผงนมเลยเฮ้ยจะมาไม่ครูว่ามาไงเนี้ยพี่อ้วนเท่าหนูแหละพี่ก็อยากจะผอมๆก็ลองนะวัยเด็กก็คิดอะไรแบบไม่ได้มากก็ไปซื้อมากินแล้วมันก็ผอมจริงแต่มันเกิดอาการผลข้างเคียงคือโยโย่แล้วก็มันบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายด้วยมันก็วิงเวียนศีรษะแล้วบางทีมันก็หน้ามืดมันแต่ไม่ถึงกับจะตายหรอกไม่ถึงจริงหรือไม่ครับคุณลิลลี่ครับคุณเคยอกหักครั้งหนึ่งคุณเคยอกหักจากผู้ชายคนหนึ่งจริงค่ะจริงนะเคยอกตอนนั้นคุณคิดจะหยุดทำงานทุกอย่างไม่สามารถตั้งหลักได้เลยผู้ชายคนนั้นทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นปากเก่งนี้นะฮะเสียศูนย์ไม่ออกไปพบไปเจอผู้คนเลยจริงหรือไม่ฮะคืออารมณ์ชั่ววูบอ่ะค่ะคือเขาถึงบอกว่าพระบอกว่าให้เรามีสติไงถ้าเรามีสติอารมณ์ชั่ววูบเราก็ต้องรู้ตัวแต่เราขาดสตินะชั่วโมงนะตอนนั้นน่ะอาจารย์ก็บอกจริงหรือไม่ฮะคุณเนี่ยอกหักจากครั้งนี้คุณเลยหักเหไปทางธรรมะเลยจริงหรือไม่ฮะก็มีส่วนค่ะเอาเป็นว่ามีส่วนเริ่มบอกว่าเบาๆแล้วนะครับทุกที่ต้องแต่ทำไมอย่างเงียบสิคะดิฉันก็เลยรู้สึกว่าอยากฟังกันมากถ้าใครอยากฟังตบมือหน่อยครับครูลิลลี่อกค่ะคุณต้องเล่าแล้วนะเพราะว่าก็ถือว่า
คยได้ยินคำว่าธรรมโอสถไหมคะเป็นยารักษาทุกๆอย่างตอนนั้นคุณอกหักขนาดไหนก็คิดเคยคิดสั้นนะบนทางด่วนน่ะคือพี่กำลังคิดอยู่ว่าเหยียบ120เนี่ยเบาๆไม่เบากับคุณเน้นๆเลยแหละไม่เบาแล้วพี่กำลังตรงนั้นวิภาวดีผ่านหน้าตึกการบินไทยกำลังเหยียบๆอยู่เนี่ยมันคิดวูบนึงว่าถ้าเกิดฉันผลักพวงมาลัยนิดเดียวเนี่ยมันก็ชนกับขอบหรือมันก็ตกทางด่วนไปเลยมันก็จะได้จบทุกอย่างแต่หน้าแม่ลอยมาไงเหมือนกับแบบให้เราคิดได้มีสติว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่ล่ะ2คนที่สร้างเรามาเนี่ยคิดแค่นี้ก็จบแล้วก็เหลือแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเอาละครับต้องให้ครูรีบฝากถึงเรื่องวัยรุ่นกับการใช้ภาษาไทยค่ะคุณครูคิดว่าไม่แค่ภาษาไทยดีกว่าเนาะให้รักประเทศไทยดีกว่าถ้าคุณรักประเทศไทยฉะนั้นมากกว่าภาษาไทยคุณก็รักได้ค่ะครับวันนี้อะไรที่คุณครูไปเราขอยินดีขอโทษด้วยต่อไปนะอะไรคุณรอคอยนะจะหายไปนานนะครูเมย์เอาละครับตอนนี้นะครูเมย์ไปทำที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงความดันการเต้นของหัวใจธรรมดามากคุณเมย์ไม่ตื่นเต้นเลย90กลัวอยู่นะเนี่ยกลัวมาก80ถึง90เองค่ะกลัวอะไรกลัวอะไรฮะกลัวอะไรฮะเขาบอกนั่งตรงนี้มันเหมือนแบบอยู่ดีๆแบบทำอะไรผิดแล้วจะช็อตได้นั่นไงนี่ไงประเด็นแรกเลยดีกว่าฮะประเด็นแรกเลยจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยตอนนี้คุณมาเป็นครูสอนเต้นอยู่บ้าน AF จริงค่ะ7อยู่นะครับจริงหรือไม่ครับที่คุณมาเป็นครูสอนเต้นอยู่ AF 7เพราะหวังจะเกาะกระแสดังจริงหรือไม่ฮะมันก็หวังจะดังด้วยนะอย่างหนึ่งเพราะว่าไปสอนใน F มันก็ได้โฆษณาการเป็นครูใช่ก็จริงค่ะตอนนี้คุณต้องการจะพรีเซนต์ความเป็นครูเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรียนมาตั้งนานแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาสอนแล้วอ๋อหมายถึงว่าคุณแม่ของคุณเองก็เปิดโรงเรียนด้วยคุณแม่ก็เปิดโรงเรียนด้วยแต่ว่าเรียนไม่ได้เข้าไปสอนตรงนั้นก็คือคุณก็จะมาสอนต่างหากตรงนี้ใช่จริงหรือไม่ครับเราขออนุญาตถามคำถามนี้ก่อนเลยกันนะครับคุณคิดว่าแม่ของคุณเนี่ยคือครูเล็กภัทรวดีเนี่ยใจร้ายไม่ดูแลคุณจริงหรือไม่ฮะบางทีค่ะเป็นยังไงครับจะช่วยอธิบายแสดงว่าจริงต้องตอบจริงหรือไม่จริงจริงค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยบางทีเด็กเนี่ยจะคิดไม่ทั่วถึงเราก็จะคิดว่าแม่ใจร้ายแม่ไม่ดูแลแม่ไม่อะไรเงี้ยตอนเด็กๆมันมีอยู่แล้วว่าต้องคิดว่าแม่ใจร้ายเหมือนเป็นบางทีเป็นแม่มดด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่มีเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆมันต้องมีอยู่แล้วจนวันหนึ่งคุณมีลูกใช่ค่ะคุณถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่ไงทุกวันที่คุณเป็นซิงเกิลมัมใช่ค่ะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตลอดใช่ค่ะแล้วขออนุญาตถามถึงสามีเก่าคุณหน่อยคนไหนคะชัดเจนชัดเจนเบาเบาชัดเจนชัดเจนสามีคนกับลูกชายก่อนค่ะพี่ฟรองค่ะพี่ฟรองตอนที่อยู่ที่เมืองนอกหรือเมืองไทยอยู่เมืองไทยค่ะแล้วได้ยังติดต่อกันอยู่ไหมไม่ค่ะแต่เขายังติดต่อกับลูกชายหรือว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนที่ต้องแบบให้พี่เขาแซนก็จะติดต่อค่ะค่ะคนที่สองคนที่สองค่ะทำไมคะยังติดต่อไหมยังติดต่อคนที่สองที่เป็นคนไทยป่ะคนไทยค่ะคนไทยแต่ติ๋งหมดเลยเหรอคนแรกไม่ติ๋งนะหลุดมาได้ยังไงไม่รู้เป็นลูกครึ่งคนที่สองตีคนที่สองตีใช่อยากหันไปมองนะแต่มันมึนไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่สองตีตีค่ะแล้วสาเหตุที่ขออนุญาตถามได้ไหมฮะสาเหตุในการเลิกราคนไหนคะคนแรกก่อนดีกว่าเอาทีละคนเดี๋ยวก่อนมุดดำมือหนูสวยนะเนี่ยมือหนูสวยตีด้วยนะเนี่ยนี่ชอบไปฮะชอบไปปั่นไหวว่าแต่สวยกว่าหนูอ่ะจบข่าวบ้าเอาละฮะสามีคนแรกเนี่ยคุณเลิกละแล้วตอนนั้นคุณได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกเมืองนากันด้วยใช่ค่ะเจอกันที่เมืองไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บอสตันด้วยกันครับแล้วสาเหตุในการเลิกราเพราะเด็กป่ะเด็กไปค่ะเด็กไปมากตอนนั้นคุณแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่แต่งงานอายุ20ค่ะ20คุณแต่งงานแล้วใช่ค่ะมีน้องอายุเท่าไหร่ฮะ21ค่ะพอแต่งงานกันปีนึงก็มีลูกไม่ถึงด้วยสามขาท้องก่อนแปะจริงมากจริงหรือไม่ครับสาเหตุในการเลิกรากับสามีคนแรกขออนุญาตใช้คำนี้อย่าพูดก่อนนะฮะไม่กอดค่ะการเลิกรากับสามีคนแรกของคุณเนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณแอบไปกิ๊กกับสามีคนที่สองก่อนจริงหรือไม่ฮะไม่จริงค่ะไม่จริงห่างกันห่างกันมากค่ะห่างกันมากนะห่างกันตั้งแต่ไหนห้าปีเลิกไปแล้วประมาณ5ปีถึงได้มาเจอคนที่สองนะฮะจริงหรือไม่ครับคุณเนี่ยนะไปแย่งสามีคนแรกคุณร้องมาจากนักร้องนอหนู
ทำให้นักร้องคนนั้นเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากจริงหรือไม่ฮะไม่จริงค่ะไม่จริงนะฮะไม่จริงแล้วมีนักร้องนอนหนูเกิดขึ้นมาจริงไหมมีนักร้องนอนหนูจริงๆเพราะว่าพี่เขาคบกับผู้หญิงคนนี้นานก่อนแล้วแล้วเขาก็เลิกกันนานแล้วแล้วค่อยมาเจอเมแล้วนักร้องนอนหนูก็จะเข้ามาตอนเมย์อ่ะเข้ามาพอดีจะมาแย่งไปจะแย่งกลับคืนมาอีกประมาณไม่ได้ประมาณก็นะฮะก็นะฮะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นจริงหรือไม่นะฮะจริงหรือไม่นะฮะครั้งหนึ่งคุณเคยทะเลาะกับเจ้าของบริษัทหนังค่ายดังจริงหรือไม่จริงค่ะจริงค่ะจริงนะจริงค่ะเพราะอะไรครับจริงค่ะเพราะเจ้าของบริษัทนี้เขาทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเปรียบมันไม่มีจรรยาบรรณคือเราให้ทั้งใจทั้งกายทั้งใจนะฮะแล้วก็เขาก็เหมือนเอาเปรียบอะค่ะจริงหรือไม่ฮะคุณถึงขั้นประกาศนะฮะตัดหางปล่อยวัดนะฮะไม่ขอทำงานกับบริษัทนั้นอีกจริงหรือไม่ฮะจริงจริงค่ะจริงนะฮะจริงค่ะจริงนะฮะคุณแต่ว่าคุณโกรธมากมันไม่ได้โกรธอย่างเดียวหรอกตอนแรกโกรธมากถามว่าตอนนั้นโกรธไหมโกรธจนตัวสั่นเลยค่ะแต่ตอนนี้เวรกรรมมันตามทันค่ะคุณช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมคะว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าจำได้ว่าไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหนังค่อนข้างอีโรติกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายมันต้องโคลสเซ็ตใช่ป่ะคะโคลสเซ็ตนิดๆใช่โคลสเซ็ตหมายความว่ามีตากล้องแค่นี้ไม่มีใครอีกเลยพุ่งผมพุ่งกับไอ้มอนิเตอร์อยู่หลังผ้าดำหมดเลย มีแค่ตากล้องและหนูหันหลังให้กล้องแต่ภาพที่หลุดมาลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งฉบับหนึ่งเป็นรูปของหนูในฉากนั้นแต่เป็นข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังเพราะฉะนั้นมันต้องมีกล้องแอบอยู่ตอนไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมคะทำให้คุณโกรธมากโกรธสิคะเพราะว่าเราพร้อมที่จะทำให้เมื่อเรารู้ว่าเป็นโพสเซ็ตจริงหรือไม่นะฮะคุณเมย์ฮะแม่ผมไม่ค่อยจะชื่อนี้เท่าไหร่เลยจริงหรือไม่ฮะคุณเมย์ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นคนชอบโชว์คุณชอบเปิดก้นเดินโชว์ในห้างบ่อยครั้งจริงหรือไม่ฮะเปิดก้นไม่ใช่เดินแฟชั่นโชว์เดินแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยเดินแฟชั่นโชว์เปิดก้นไม่เคยนะมีไหมฮะไม่เคยนะไม่เคยไม่จริงไม่เคยเดินแฟชั่นโชว์เปิดก้นนะไม่จริงนะไม่เคยไม่จริงแล้วคุณชอบแต่งตัวแบบแล้วเอ็กก็ประมาณนี้มีไหมก็เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะก็คือนะคุณเนี่ยกว่าจะได้มาก็ทำงานหนักพอสมควรก็โชว์นิดนึงนะไปไม่ก็ไปไม่ได้คุณอย่างนี้ยังโชว์เลยงามแล้วงามแล้วเดี๋ยวอย่างคุณอย่างนี้ไหมฮะอยากคุณผมมีวิธีฮะเกิดใหม่อย่างที่บอกครับผ่าครึ่งตัวฮะไม่ละจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่ครับคุณนะครับเคยขับรถตกเหวเกือบตายมาแล้วจริงหรือไม่จริงค่ะเป็นยังไงฮะตอนนั้นขับจากหัวหินกลับมากรุงเทพขับเร็วมาก200แล้วก็รถมันกำลังจะยูเทิร์นแล้วลิฟต์ไฟไม่ให้เขายูเทิร์นเขาก็จอดแล้วก็รีบเร่งคราวนี้เขายูเทิร์นออกมาคือถ้าเราชนเขาเขาตายแน่นอนเราไม่รู้จะทำยังไงฝั่งนี้มันมีรถเยอะแยะก็เลยเบี่ยงไปข้างหนึ่งโดดเกาะกลางตีลังกา10ล้อมา6คันจำได้เสียงที่ได้ยินตึง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 10ล้อชนทั้ง6คันเลยค่ะ6คันค่ะก็คุณก็รอดมาได้รอดมาได้หนังเหนียวสวรรค์เขาไม่เอาส่วนนรกเต็มค่ะจริงหรือไม่ครับคุณเป็นครู AF ที่ทำท่าทำเป็นดุต้องมีแอคชั่นต้องมีแบบแอคติ้งตลอดเวลาจริงไหมฮะจริงค่ะทำไมต้องขนาดนั้นฮะเพราะว่าเมย์สอนฟิสิกอลเทียเตอร์แล้วก็คลาสของเมย์เนี่ยประมาณ9โมงเช้าเด็กๆเพิ่งตื่นแล้วเมย์ทำงานกับเด็กที่อายุ15ซึ่งบางทีก็ขี้เกียจไม่กระตือรือร้นแบบก็จะใช้เสียงขู่ใช่นะครับอ่ะวันนี้คุณก็ได้ไปเป็นคุณครูคนหนึ่งในบ้าน AF วันนี้มีอะไรอยากจะพูดกับท่านผู้ชมหน่อยไหมครับก็อย่าลืมดู AF แล้วกันนะคะช่วงเมย์ก็9โมงเช้าถึงเที่ยงนะก็สิ่งที่คุณเห็นในใน AF ก็ให้โอกาสเด็กๆบ้างเพราะเด็กๆพวกนี้คือมาจากไม่มีพื้นฐานเลยนะคะอย่าเพิ่งไปจัดเขาดูตอนสรุปตอนเขาได้เรียนไปเรื่อยๆก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับครูเมย์พัชรวรินทร์ทิมกุลมาเปิดใจขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องวันนี้ขอประณาภัยทุกท่านนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่ค่ะคุณดังแล้วคุณดังแล้วตายไปแล้วเอาละครับตอนนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าทั้ง3ท่านนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวกลับมากับล้วงลับตับแตกThank you.
่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจ้าถ้าหากว่าไม่ผ่านยืนถือนั้นไว้เลยทั้งสามท่านเลยเหรอครับทั้งสามท่านฮะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านสี่คนนี้โดนเอ๊ะเตรียมมาสี่เหมือนพอดีใครบางคนเต้นเอาวนมาดูกันนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับครับแรกครับคุณคริสโตเฟอร์คุณคริสจากการที่เราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเต้นของหัวใจตรงนี้เองก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะนะครับน้ำเสียงท่าทางนะครับการตอบการใช้กริยาท่าทางตรงนี้ชัดเจนนะครับคล่องแคล่วไม่ได้ส่อการพิรุธระหว่างตอบคำถามนะครับคุณคริสเนี่ยเป็นครูสอนนะครับการพูดเนี่ยใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสมระหว่างตอบมีการใช้เหตุใช้ผลรองรับนะครับในคำตอบที่ปฏิเสธก็มีเหตุมีผลรองรับครับเมื่อสรุปภาพรวมของคุณคิดนั้นผมเองไม่ติดใจสรุปว่าคุณคิดผ่านครับครับสำหรับคุณลิลลี่นะครับคุณลิลลี่เองก็เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยนะครับก็ภาพรวมก็โอเคนะครับว่าคำถามส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิภาพนะฮะการทำงานนะครับแล้วก็พฤติการเรื่องส่วนตัวนะครับโดยรวมทั้งหมดในการตอบคำถามของคุณลิลลี่เนี่ยค่อนข้างจะรักษาเรื่องภาพลนอยู่นะครับแต่ก็มีบ้างนะพูดในเชิงที่เล่นจริงนะครับสรุปแล้วคำถามต่างๆและคำตอบที่ต่อมาผมยอมรับได้ครับไม่มีพิรุธผมให้ผ่านครับครับสำหรับท่านสุดท้ายนะครับคุณเมย์ในพฤติกรรมต่างๆของคุณเมย์เนี่ยเปิดเผยนะครับแสดงออกจริงใจมีการสบตามีการถามตอบที่สมเหตุสมผลส่วนประเด็นต่างๆเนี่ยสามารถหักล้างพิธีกรได้มีการสวนคำถามกลับด้วยนะครับคุณเมย์รู้สึกไม่สะทกสะท้านกับคำถามที่ถูกยิงกลับมาแล้วก็สามารถตอบได้อย่างมีเหตุผลสมเหตุสมผลครับจากภาพรวมของการตอบคำถามนะครับสมเหตุสมผลแล้วก็มีพยานหลักฐานหรือว่ามีความหนักแน่นของการตอบคำถามประสาทการที่เปิดเผยทำให้สามารถนำไปสู่การสรุปได้ว่าคุณเมผ่านครับเดี๋ยวหนูเปิดเลยแต่มาก็เป็นคนเปิดก่อนแล้วทำไมต้องเขาอ่ะเพราะเมื่อเขาก็ไม่ได้พี่ตีครูมอบรางวัลให้ทั้งหมดเอาไปลูกระหว่างบนหน้าและจุดใส่กันเอาไปลูกมันจะดีนะพี่ดมมาจุดเอาแล้วต้องบอกไปลูกอันนี้เอาบังหน้าไว้ด้วยบังหน้าไว้ด้วยหนูไปนู่นหนูลบเอาสีอะไรอะไรนะเอาสีอะไรสีเขียวสีเขียวนะครับเลือกอันหนาด้วยนะพวกนะสีเขียวเลยค่ะฉลาดเอาทางไหนดีเนี่ยเออน่ะถ้าทางนี้มันจะกระเด็นออกนี่นะทางนี้กระเด็นออกนี้นะนี่ออกนี่นี่โอ้โหกระเด็นไหนอยู่แล้วตัวละพี่ก็เต๋อย่าโยนมาทางนี้นะอะไรเนี่ยบังก็ไว้กันบังไงพร้อมไหมครับพร้อมตั้งนานแล้วพี่เออให้เก่งอยู่นี่แหละรอคนนับอยู่นับแล้วครับพร้อมกันหนึ่งสองแต่เคยจุดแล้วมือมึงหายไปเลยนะไอ้ลุงเลวเอาม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 าเอาอันให้เลือกใหม่เอาอันใหม่เอานี่แหละมามาวางมือไว้พร้อมนะครับหนึ่งสองลงมาแล้วลงแล้วต้มใหญ่เจนฮะเอาไปตาหนูต่อไปตาพี่ตุ๊กกี้ต้องทำไงอ่ะไปแว่นตาไว้ครับไปถุงมือก่อนบ้าเขาไม่วางเหรอจำพี่ไม่ผู้หญิงวางเหรอไม่มีวางไม่มีวางมาน้องตาเดี๋ยวพี่จุดเป็นแบบว่าเป็นเลิกเป็นชัยให้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอุ้ยเลยเอามือถือข้างนี้ถือจับนี้ไว้มาไม่แต่จริงแล้วไม่ต้องจับหรอกมันไม่โดนพี่ลูกกี้จริงมันไม่ได้แล้วนะกันไม่ก่อนกันไม่ก่อนหน้าก็ปวกอีกแล้วกันเละมันอีกเอานะก้อหลบพี่น้องดูมือ
เฮ้ยโชคดีกว่าเนี่ยเฮ้ยเขาเอาลูกนี้ไม่ได้ด้านนี่เอ้าแล้วเรื่องแล้วตอนบ้านกันเดียวเลยเอาใส่แว่นก่อนเอาไว้ปลายนิ้วได้ไหมไม่ต้องเอาไว้นี่นี่ได้เอ้ยจีบขี้ขาดป่ะจอมขี้ขาดเลยนะทีเนี้ยจีบไม่เสร็จเลยว่ะจุดนะพี่เมย์จุดได้เหรอได้ค่ะจุดแล้ววิ่งจีบไม่เสร็จแล้วว่ะเราเสร็จกว่าเอายังพร้อมไหมครับเอาลูกถ้าพร้อมแล้วเอาลูกวิ่งอย่างนี้มาสวยมากว่าเขาแตกปุ๊บปิไอ้ที่แตกตู้เป็นไรไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะพี่ไอ้ก้มไม่หิวอ่ะนี่นะยิ้มยิ้มแล้วไอ้คำนี่ใครล่ะอันนี้มันของพี่ด้วยตายใจไม่พูดภาพทำเพลงลงมาเอามือมาโอเคโอเคเอามันแต่ว่าเดินเอาไปเลยเอาไปเลยได้เอาจุดเด่นจุดนะหาที่กำบังก่อนแหละอย่ามองพี่หนุ่มไม่ต้องมองหันหน้าไปทางนี้อุ้ยมึงอันนี้มันอร่อยนะชอบนะไอ้ก้อนนี่ให้คุณผู้ชมดูว่าจริงๆแล้วกินได้เราเนี่ยเดี๋ยวกินไปได้2วันแรกแล้วมันกินได้พี่กินมาตอนนี้เออจุดจุดเลยโอเคเปลี่ยนฝั่งฝั่งว่าโบมาทางนี้เนี่ยนั่นแค่เห็นลูกเฮ้ยอันนี้มันระเบิดแรงแน่เชื่อดิเชื่อพึ่งพี่ต้องลบกันไว้ด้วยดิลุงพี่ลุงจุดอันนี้เฮ้ยเห็นไหมล่ะดังปิ้งจริงด้วยโอเคสรุปนะครับวันนี้นะครับผมพิธีกรสบัดแตกเดี๋ยวจะให้ทั้ง3ท่านนะครับผมไปสะสมเงินรางวัลกับอาไก่ที่ยกกำลังสามโอเคแอดแท็กอีซี่นะครับทั้งหมดมี9แผ่นป้ายมีอะไรบ้างฮะครับผมหลังแอดแท็กอีซี่9แผ่นป้ายนะครับมีเงินรางวัลให้สะสม 10,000 บาทอยู่3แผ่นป้าย 20,000 บาทอยู่3แผ่นป้ายและ 30,000 บาทอยู่3แผ่นป้าย3คนนะครับช่วยกันเปิดทั้งหมด3แผ่นป้ายได้เงินรางวัลเท่าไหร่รับไปเท่านั้นแต่ถ้าเหมือนกันหมายความว่า 10,000 รับไปเลย 100,000 เอาละครับแอดแท็กอีซี่ไหนดีแอดแท็กอีซี่ครับครับไหนดีผิดพลาดประการใดขอโทษเอาไว้ตรงนี้ด้วยขอบคุณมากครับมีอะไรก็เกินไปขอโทษด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะโรงพยาบาลบาโรเมมโมเรียลค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ AJ DVD Home Theater Toyota Corolla Altis รถจักรยานยนต์ Yamaha ยามองตราถ้วยทองโชคุบุตรพรอมเมนผงหอมสีจันสีกับจันรีเพนต์หมากฝรั่งลอตเต้ไฟลิทัลนมสดหนองโพอเมริกันสแตนดาร์ดวินโดว์ฟิล์มเชฟเฟ่บิวตี้ดิ้งและไอ้มาบาย
ราสวยๆอย่างนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะดัสซี่ดาวนะคะและเครื่องประดับจากรุ่นหล่อๆด้วยค่ะครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับครับผมกลับมาพบกับรายการที่มีความลับเป็นเดิมพันแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:15 ทางมูลนิธิทีวีกับรายการลุ้นรับเต้าแต่โอเคครับ